สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work f กฟอร์มโครับวันนี้วันศุกร์ที่3กันยายน2564นะครับอยู่กับเรา3คนครับผมขวัลลามาเซียเกาะติดบาเซโนนาครับโค้ชทันข่าวลผีผูครับและการตวหน้าล่าข่าวแมนยูครับผม ครับก็วันนี้นะครับหัวข้อของเราที่นำมาฝากทุกท่านครับเราจะมาเจาะขุมกำลังของ4ทีมที่เป็นม้าตัวใหญ่นะหมายความว่ายังไงคือ4ทีมที่มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวตามที่สื่อเขา,าได้รับการเปิดเผยออกมานะครับจะมีทีมไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขุมกำลังแต่ละทีมเนี่ยนะว่า11ตัวจริงหรือว่าขุมกำลังเชิงลึกมีความแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนหลังจากที่ตลาดช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันปิดตัวลง แล,แล้วเดี๋ยวจะมีการดูไลน์อัพของแต่ละทีมด้วยนะครับ,รบแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนครับนี่นะน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่าก,กีฬาคือน,น้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยไปว่าเดี๋ยวจำกัดมหาชนครับก็เติมความสดชื่นได้นะอขอคำว่าม้ะยา่เติมจนจะหมดแล้วกินทั้งวันเออ,อมะายก็มามใหญยโอ้โหคือคำพูดเราแปกขึ้นเรื่อยๆทุกๆเทัยิ่งเมื่อวานนี้ ยิ่งเมื่อวันก่อนกับพีเทอร์โบส์ำอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบยาวๆเยเอียดเลยโอ้โหนะครับอ่ะโอเคแล้วก็สปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าครับนี่ธนาคารกสิกรไทยครับกับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานนะครับทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์สแบบไม่จํากัดการรูดหนึ่งลายพอยต์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอยต์เข้าไวมากๆครับไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปใช้ได้เงินสดได้ใน3ามแสนร้านค้านะครับก็หน้าบัตรมีเลือก3แบบ สีดำที่เห็นนะครับเป็น l i m i t ต็ด dition สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนี้เท่านั้นนะครับติดต่อได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K-PASS ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมลุยไล่เรียงกันนะครับแน่นอน4ม้าตัวใหญ่ก็มีแค่4ทีมที่เราจะพูดถึงที่สื่อแล้วก็ร้านพน,นันถูกกฎหมายของอังกฤษเขายกให้นะฮะแต่ว่านนี่คือเราเรียงตามตัวเต็งเลยถูกไหม ใช่เราจะไล่เลยแตงหนึ่งแตงสองแตงสามตงสี่เราไล่กันไปเลยแตงหนึ่งหลังจากปิดตลาดเอออันนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่าอัปเดตหลังจากปิดตลาดแล้วด้วยนะปิดตลาดซัมเมอร์เสร็จปุ๊บแมนซิตี้ก็ยังคงเป็นแตงหนึ่งอยู่ครับแม้ว่าอย่างที่เราทราบ,ราบกันอาจจะไม่ได้แฮร์รี่เคนหรือโรนัลโดก็ตามนะครับแมนซิตี้แมนซิตี้เนี่ยปิดตลาดด้วยการได้คนเดียวที่เป็นตัวหลักนั่นก็คือแจ็คกิลิชอย่างที่เรารู้กันราคาเนี่ยหนึ่งร้อยล้านปอนด์ซื้อมาจากแอสตันวิลล่าแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ มีพาดคว้ากองหน้าตัวเป้านะฮะวืดเคนวืดโรนาโดอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นจุดที่ตรงนี้สื่อคงไม่ได้มองนะครับว่าเอ๊ะขาดตกบกพร่องตรงนี้แล้วจะไปเป็นเต็ง2เตง3ไม่ใช่แมนซิตี้ยังคงเป็นเตง1น,นะครับด้วยขุมกําลังที่มันแน่นทุกจุดอยู่แล้วต่อให้ไม่ซื้อก็แน่นทุกจุดอยู่แล้วเพราะปีที่แล้วก็เป็นแชมป์แล้วเดี๋ยวหลังจากเบรกทีมชาติเชื่อว่าเดอร์บอยน่าจะจะกลับมาฟิลโฟเดน,น่าจะกลับมาบวกกับ สนัดที่ผ่านมาโอเคมีนัดแรกที่แพ้สเปอร์แต่ว่า2นัดหลังเนี่ยคืนฟอร์มแล้วนะถล่มอาร์เซนอลห้ถล่มนอริทห้าศูนโดยที่ไม่ต้องมีหน้าเป้าโดยที่ใช้ฟอสไนใช้เฟรนันตอเรสยืนใช้กาเบรียลเชซุสไปยืนปีกก็เล่นได้นะครับ,รบฉันั้นสิ่งที่ขาดแล้วก็สิ่งที่อาจจะต,ต้องมาวิเคราะห์กันถึง,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 งกับขุมกําลังนิดนึงนั่นก็คือตรงแบ็กซ้ายที่เสียเมนดี้ไปแบบไม่คาดคิดเรื่องเกี่ยวกับคดีความที่ ดูแล้วไม่น่าจะได้กลับมาเล่นอีกในซีซั่นนี้นะครับก็ทําให้ตรงแบ็กซ้ายอาจจะขาดไปหนึ่งที่นั่นคือจุดอ่อนเล็กๆที่เป็นรูโ่เล็กๆเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขุมกําลังของแมสตี้กันหน่อยครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นผูกคุมมาอ่ะตรงเบชแมนเบนดี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอใส่ไปก่อนแล้วกันเผื่ออาจจะมีจับพัดจับผูอาจกลับมาลงเล่นทันก็ได้แต่ถ้าไม่มีแบ็กซ้ายคุณจะมีแค่ชินเซนโก้นอกนั้นคุณก็อาจจะต้องโยกอ่าอย่างเช่น กานเซโลเนี่ยไปเล่นซึ่งการเซโลก็เล่นได้นะแบ็กซ้ายแล้วก็วอลเตอร์นะครับอ่าส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยมีสี่ตัวครับมีลาปอกมีดีอาร์ดมีสโตมีอาเก้นี่ก็ยังแน่นอยู่ครับผู้รักษาประตูเอเดรีนเซฟเฟนแล้วก็คาร์ซันนี่ก็เฉียบครับกองกลางครับกองกลางตัวรับเนี่ยโรดี้กับแฟนเดนโจเนี่ยผัดกันลงได้อยู่แล้วนะครับส่วนบ็อกทูบ็อกเนี่ยเดอร์บอยบาร์นาโดซิวากุนโดกานโฟเดนผมว่าก็พออยู่นะ ไม่ได้ถึงขั้นว่าขาดอะไรก็ยังแน่นเหมือนปีที่แล้วตัวรุกได้กิริตมาอันนี้อาจจะเป็นการอัปเกรดหรือไม่สองนัดแรกก็เริ่มมีแอสซิสต์มียิงไปบ้างแล้วนะครับถือว่าถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็มีเชซุดที่เริ่มต้นซีซันมาเล่นปีขวาแล้วเล่นดีเฟรนตเรสเล่นฟอสไนก็ทําได้ดีนะครับแต่ก็เชซุดนี่แหละสามารถเล่นได้ทั้งปีขวาแล้วก็ของหน้าเป้าคือมันจะดูขาดตรงนั้นนิดนึงแต่ว่าผมว่าเป๊ปโกเดล่าเองเขาก็มีฟอสไนในใจอย,อยู่แล้วว่าถ้า,ย,ายังไไไไงงกก็สลลลลััับบนนนเเเเ่่ดดด้ย้ยยป แล้วก็มีมาเลสมีลาฮิมเซอร์ลิงที่คอยเป็นแบ็กอัพในตำแหน่งริมเส้นอีกครับซึ่งจริงๆโฟเดนก็ขยับจากตรงกลางมาเล่นเป็นปีข้างบนได้อยู่แล้วด้วยมันก็สลับกันได้หลายตำแหน่งมากข้างบนนะครับอืมคือ,อดูจากคอรเนี่ยของของซิตี้อ่ะไม่แปลกทำไมสื่อเขาถึงยกให้เป็นเต็งหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบนะเอาไม่ใช่แค่11ตัวจริงนะครับดูจากขุมกำลังทั้งหมดทีมที่ ไม่ว่าเราจะจับใครลงสนามอะต่อให้เป็นตัวสำรองลงแทนตัวจริงคนไหนก็ตามในตำแหน่งไหนก็ตามบนสนามเอาฟิลเนี่ยผมว่าซิตี้เป็นทีมที่เราไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างจากการเปลี่ยนตัวจริงไปเป็นตัวสำรองนึกภาพออกไหมบางทีอ่ะถ้าเกิดว่าตัวจริงไม่มีเอาตัวสำรองลงโอ้โหมันเห็นเลยว่าคุณภาพมันยังทดแทนกันไม่ได้แต่ของซิตี้เนี่ยถ้าเกิดนักเตะคนนั้น อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ที่หน้าพอใจของตัวเองมันทดแทนกันได้หมดครับไม่ว่าคุณจะโรเตชันยังไงคุณคุณจะสล,สลับตำแหน่งยังไงคุณจะเอาใครลงที่ก่อนเอาลงที่หลังนะดังนั้นขุมกําลังมันมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นกว่าทีมอื่นๆนี่แหละคือข้อได้เปรียบของซ<ม>ิตี้เขาทำมาตลอดผมว่าซิตี้เป็นทีมหนึ่งที่ถูกมองข้ามในเรื่องของการสกานักเตะนะคือเราเห็นแล้วว่าอย่างเลสเตอร์อย่างทีมอื่นๆทำได้ดีในการผ่องถ่ายในการเปลี่ยนยุคแต่กับ ซิตี้เนี่ยผมว่าเขาก็ทําได้ดีไม่แพ้กันคือเราจะเห็นว่ากับการที่เขาเสียกุนอเกโร่ไปเสียดาบิดซิลบาเสียกองปนีไปแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็ยังดันตัวเด็กๆขึ้นมาทดแทนได้แล้วก็ยังคงเป็นแชมป์ได้ต่อเนื่องผมว่าจุดเนี้ยซิตี้ควรได้รับเครดิตมากๆก,กับการไปดึงตัวนักเตะคนใหม่เข้ามาในราคาที่ mm. ไม่ได้แพงเวอร์เกินไปแล้วสามารถสานต่อความเก่งสานต่อผลงานที่ดีได้จากพวกนักเตะตัวเก่าๆ mm. นะครับดังนั้นเราสรุปเราก็คงคิดเหมือนกันไหมว่าให้เต็งหนึ่งเหมือนกันไหม ผมให้เต็งหนึ่งอยู่แล้วผมอธิบายไปแล้วนะเรื่องเรื่องขุมกําลังต่างๆคือผมว่าซิตี้อ่ะน่ากลัวที่วิธีการเล่นคือถ้าเขาเข้าฝาักมื่อไหลเราเห็นกันอยู่ว่าเขาจะสามารถเก็บแต้มในเป็นกรอบเป็นกำรรแต่ว่าจุดที่ผมว่าถ้าแฟนบอลอาจจะมองว่าเป็นรูเล็กน้อยก็คือมีตรงแบ็กซ้ายอย่างที่บอกว่าขาดเบนดี้ไปแล้วก็อีกนิดนึงสาหรับผมนะก็คือการไม่ได้หน้าเป้าอ่ะมันจะอาจจะทําให้มีบางเกมที่คุณอาจจะต้องการคนที่ยิงเฉียบคมหรือคนที่เล่นแบบเป็นศูนย์หน้าธรรมชาติและเก่งๆอ่ะ บางนัดเราเห็นนะซิตี้บุกทับตายเจาะไม่เข้าอืมก็อาจจะมาคิดถึงตงนงานนิดนึงเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งนะขนาดว่ารูโวมันเล็กมากมากเลยส่วนตัวผมอ่ะผมว่ารูโวตรงแบ็กซ้ายอ่ะเป็นในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพนะผมว่าถ้าเกิดเน้นคุณภาพอ่ะการเซลโร่แทนได้ทันทีแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของเมชเมนดี้คือจริงๆเขาถ้าไม่ได้หายไปอ่ะผมว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ แฟนบอลไว้ใจมากอยู่แล้วเหมือนว่ายังคงมีบางอย่างที่ยังเป็นข้อ,อ,ขอคําถามอยู่ที่แบบแฟนบอล<ๆ>ก็ยังไม่ค่อยอยากให้ลงไปมากกว่าซินเชนโกหรือว่ากานเซลโลเป็นแค่เรื่องของปริมาณแต่ถ้าเกิดคุณภาพเนี่ยผมว่ากานเซลทบสามารถแทนได้เต็มๆเลยครับเห็นด้วยครับผมอ่ะโอเคนี่คือเต็งหนึ่งนะถัดไปครับไปดูเต็งสองนั่นก็คือเชลซีนั่นเองครับก็ไม่ไม่ไม่แซงขึ้นมาเป็นเต็งสองก็คงไม่ได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมทีม นะที่โหมีการทุ่มอย่างหนักแล้วก็ดีลที่ได้มาแต่ละคนเนี่ยเป็นนักเตะชั้นแนวหน้าด้วยบวกกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับจากการที่พวกเขาไปได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเพราะว่านักเตะแต่ละคนเติบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะติดตัวมาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ทำให้บอลรับพนันถูกกฎหมายเนี่ยเขามองให้เชลซีเป็นเต็งสองการเสริมทัพครับก็ตอบโจทย์เลยคือการไปเอาลูมิลูลูกากูครับ สูตรหน้ามาจากอินเตอร์มิลานมันแน่นอนฤดูกาลก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเชลซีมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์คนที่ยิงประตูเยอะที่สุดนะกับกลายเป็นจอจินโยซึ่งเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับแนวรุกอย่างติโมแวนเนอร์นะอย่างเมสันเมาส์หรือคลายฮาวเวิสจำนวนลูกยิงเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่เชลซีกำลังตามหา ดังนั้นเขาก็เลยแก้แล้วแก้ถูกจุดครับคือเกาถูกจุดที่คันลูกกูกมาพร้อมกับดีกรีนะดาวซันโวของ us, อ่ยูเวนตุสขออภนะัยอินเตอร์มิลานไปยูเวกแล้นะเป็น <laughs> ดาวยิงของอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็มาในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ลูกกูคนเดิมฉายแววให้เห็นตั้งแต่เกมแรกที่ได้ลงประเดิมสนามก็คือยิงประตูได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้น นอกเหนือจากกูกากูนะครับก็ไปได้ซาอูยีเกสมาเสริมในตำแหน่งกองกลางทำให้ขุมกำลังเชิงลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นเชลซี Chelsea เริ่มต้น3นัดแรกได้ยอดเยี่ยมครับพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านัดที่ไม่มีกองเต้ก็ยังผ่านมาได้ขณะที่เกมเจอลิเวอร์พูลครับตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพราะว่าลิสเจมนะไปโดนใบแดงครับไล่ออกจากสนามเหลือผู้เล่น10คนนะแล้วก็โอ้โหโดนใบแดงตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกถูกไหมแล้วก็ ผู้เล่นน้อยกว่าตลอดในช่วงครึ่งหลังเลยแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดครับเก็บหนึ่งแต้นอันล้ำค่าออกมาจากแอนฟิลด์ได้เรียกได้ว่าความมั่นใจขุมกำลังสภาพจิตใจต่างๆของนักเตะเชลซี Chelsea, ดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนเนี่ยอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะม,มาดูขุมกำลังกันหน่อยนะครับก็นี่คือสควอทั้งหมดของเชลซีครับผู้รักษาประตูก็แน่นอนครับ มือหเป็นเมนดี้นะส่วนมือสองเนี่ยเป็นเก p ป้าแล้วก็มีเบตติเนลลี่นะครับเป็นมือ3ามกองหลังครับ3ตัวหลักรูดิเกอร์เตโกซิวาแล้วก็เซซาอาสเปริกเวตาครับส่วนตัวสำรองมีชาโลบาร์คิเซนเซ่นนะก็ตำแหน่งนี้ครับกองหลังอาจจะเกิดเป็นเครื่องหมายคำถามนะเพราะว่าเขาไปพลาดในเดียวของชูสกุนเด้นะในช่วง mm. โค้งสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะปล่อย เคอร์ซูมาออกไปมันก็เลยทําให้สล็อตเนี่ยมันลดลงไปในเรื่องของแนวรับนะครับ,รบส่วนกองกลางนะมีวิงแบ็กสองฝั่งครับฝั่งซ้ายอลองโซกับชิวเวลฝั่งขวาเป็นเจมกับโอดอยตรงกลางครับมีจอจินโยกองเต้ซาอูยีเกสโควาสิตแล้วก็ลอฟตัดชีกแนวรุกครับตัวที่ใช้งานหลักๆน่าจะเป็นเมสันเมาส์ไคลฮาวเวสแล้วก็ลูกากูนะส่วนตัวที่เป็น สำรองครับตัวเลือกมีแวนเนอร์พูลิสิทกับฮาคิมซีเยกก็ถือว่าดูดีเลยนะถ้าเราดูจุดอ่อนเนี่ยก็คงจะมีแค่เรื่องของแนวรับอย่างที่พูดไปแล้วแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองออจุดอ่อนที่ขวัญว่าหมายถึงว่าก็คือขาดขาดแบ็กอัพอีกสักคนหนึ่งหมายถึงว่าเหลือแค่ห้าคนถ้าเกิดว่าใครเจ็บอาจจะแบบตัวเลือกอาจจะน้อยลงไปใช่ไหมใช่คือชาโลบาเนี่ยแฟนๆเชลซีอาจจะรู้สึกว่า ฟอร์มดีมากเราได้เห็นในช่วงปรีซีซั่นแล้วก็ได้เห็นแววมาบ้างนะครับรับฟังจากปีเตอร์โบสว่าเป็นกองหลังแววดีแต่ผมรู้สึกว่าในระยะยาวอ่ะการจะไปคาดหวังกับดาวรุ่งว่าต้องขึ้นมาแบกรับความกดดันได้ในทันทีตั้งแต่ฤด,ดูกาลแรกมันยังมันยังดูเสี่ยงเกินไปไม่อย่างนั้นอนะ่ะเชลซีเขาไม่พยายามที่จะเอาชูกุนเดให้ได้มันก็แสดงเห็นว่าแผนของเขามันยังไม่บรรลุแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ไม่รู้ว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยจะมีการเพิ่มขุมกําลัง ในในแนวรับตรงนี้หรือเปล่าครับสําหรับผมสําหรับผมเนี่ยสื่อให้เต็งสองเนี่ยหรือว่าร้านพนันถูกกฎหมายอังกฤษให้เตงสองผมเข้าใจได้และผมก็เห็นด้วยเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงนะถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเชลซีอ่ะปิดจุดอ่อนตัวเองได้ในในการสวนทับพรอบนี้นะอาจจะขาดอย่างที่ขวัญว่าแค่นิดเดียวแต่ผมผมโดยรวมอะ่ะผมรู้สึกว่าถ้าดูจากขุมกําลังอย่างเดียวผมว่านั่นไม่แพ้แมนซิเตี้เลยแต่ที่ถูกจับให้มันเป็นเตงสองเพราะผมว่าผมรู้สึกว่าสื่ออาจจะมองว่า วยความที่แมนซิเตี้เขาเป็นแชมป์เก่าเขามีประสบการณ์การเป็นแชมป์เก่ามามันก็ต้องให้เครดิตเขาถูกปะ่ะแต่ส่วนแมส่วนเชลซีเนี่ยเป็นเต็ง2ในชนิดที่ว่าหายใจลดต้นคอแมนซิตี้ปีนี้เบียดแบบเบียดเต็มๆผมเห็นด้วยครับเต็ง2ผมคิดคลายค้ดแอคเลยค้ดแอคพูดเหมือนที่ผมกําลังอยู่ในใจทุกอย่างก็คือสําหรับผมแล้วเชลซีในความที่ส่วนตัวนะ ไม่ถึงกับเตงสองเป็นเตงหนึ่งรวม้วยซ้ำนะสําหรับผมอะ่ะผมว่าเขาเขาเสริมไม่ตรงจุดแล้วก็ในจุดที่มันยังขาดหายอยู่ในเรื่องของแบ็กอัพแดนหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับซิตี้ที่ขาดตัวแบ็กอัพในแดนหน้าผมว่ากับการที่เชลซีเล่นหลังสามอะ่ะถ้าเกิดเขาขาดกองหลังไปสักคนหนึ่งเขาสามารถปรับมาเล่นหลังสี่แล้วดึงแบ็กสองคนมาเล่นขนาดซ้ายขวาได้แล้วอสเปเรกาต้าก็สามารถเล่น,นทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กขวาได้เหมือนกันผมว่าเกมด้ดย ใช่มันจะพอมีสชชเดีที่สามารถสลับกันลงได้ใช่สำหรับผมอะผมว่าเชลซีคือแตงหนึ่งร่วมที่มีความแข็งแกร่งในทุกๆตำแหน่งอีกอย่างหนึ่งคือถ้าซิตี้เป็นแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกเขาก็เป็นแชมป์ยูเซลนะเชลซีอะผมว่าความมั่นใจมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วนักเตะหลายๆคนใช่เริ่มเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเมสันเม์เล่นดีในปีที่แล้วยูโรก็เล่นดีตอนเนี้ยความมั่นใจความมั่นใจก็น่าจะต่อเนื่องมาได้แฮรวัส์สก็เริ่มมีความสำคัญกับทีมากเร่อย รวมไปถึงแวนเนอร์ที่พอลูกกูกูเข้ามาแล้วเขาจะมีความกดดันในการลงสนามน้อยลงเยอะาะว่าลูกาูกูจะเข้ามาแบกตรงนี้แทนแล้วแวนเนอร์ก็จะทาหน้าที่ในการลงมาเป็นตัวจ่ายลงมาเป็นตัวแบ็กอัพในแดนหน้าที่ผมว่าก็มีระดับอีกคนนึงอ่ะเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากๆที่เคยอยู่ที่ออลีกเยอรมันมาก่อนผมว่าเชลซีน่ากลัวมา,มากๆในปีนี้ครับครับผมง<ๆ>อ่ะไปกันที่ทีมต่อไปทีมไหนดีเต็ ทีมผมที่ผม,ผมเต็ง3ร่วมนะครับตามที่สื่อเขาเปิดเผยออกมานะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปิดตลาดแบบฟินฟินครับต้องบอกตามตรงผมนี่ก็ฟินมากข้ามวันข้ามคืนนะฮะก็ถ้าเชลซีได้เกรด A แมนยูก็ต้องบอกว่าเกรดการเสริมทัพไม่ได้ห่างจากเชลซีมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากระจัดบิ๊กเนมตามที่ต้องการเข้ามาถึง3คนด้วยกันก็คือคริสเตียโนโรนันโดนะครับมีเจดอนซานโช่และก็ราเฟลวารานใช้เงินไปก็ประมาณ9 0้0 0ถึงล้านปอนด์นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเทียบจากระดับของนักเตะที่เข้ามาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่านะครับหากจากการขายด,ด้วยเจมส์ไปอีกก็ถือว่ายังพอมีเงินทุนเข้ามาหักล้างกันไม่ให้การจ่ายเนี่ยมันมากเกินไปนะครับแต่แมนยูจะมีอุปสรรคเล็กน้อยที่3ามนัดแรกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็คือเก็บไปแค่เจดแต้มเท่านั้นมีสะดุดไปบ้างนะครับฟอร์มก็ยังไม่ได้เข้าฝากแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าซานโช่ก็ยังไม่เข้ากับฟอร์มของทีมากมายนะครับต้องการเวลากา,การปรับตัวเพิ่มเติม ไมโทมิเน่ก็ผ่าตัดรักษาการเจ็บด้วยก็ถือว่าขาดกลุ่มกาลังในแดนกลางที่สําคัญไปมากๆเสริมเข้ามาเยอะก็จริงแต่มันยังมีจุดรูเล็กๆที่ทุกคนยังคงเห็นเหมือนกันก็คือแดนกลางที่ยังคงขาดนะครับไม่ได้มีฟิลตัวรับเข้ามาใหม่เนี่ยมันมีผลกับทีมแน่นอนตัวรับที่เหมาะสมที่จะเข้ามาปลดล็อกให้ป็อกบาสามารถเล่นในแบบที่ตัวเองถนัดจริงๆอ่ะมันยังไม่มีนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้ จะไปเล่นคู่กับเฟรดก็ยังไม่ได้ถึงกับเข้าเป้ามากแม็กโทมินีก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนมาติชนีลิงยิ่งแล้วใหญ่นะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยช้าลงเยอะแล้วก็ฟอร์มตกอายุเยอะขึ้นรวไมไปถึงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่ไม่ใช่ตรงกลางก็จะเป็นแบ็คขวาที่ไม่มีตัวสำรองเข้ามาช่วยวานวิสาการนะครับแต่ก็ยังคงมีเดียโก้ดาโลที่กลับมาจากการยืมตัวกับเอซิมิลานก็ต้องมารอดูแหละว่าดาโลจะเป็นแบ็คอัพที่ดีขนาดไหนให้กับวานวิสาการนะครับเกมรุกเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วด ให้ทีมไม่มีรูรั่วเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนต้องรอยติดตามกันนะครับว่าแล้วก็มาดูที่ขุมกําลังโดยรวม11ตัวจริงของแมนยูนะครับถ้าเป็นผู้สาประตูเนี่ยปีนี้เหมือนจะเป็นปีของเดคอากลับมาอีกครั้งหนึ่งเทนเดอร์ันก็ต้องถอยลงไปเป็นตัวสํารองก่อนร่วมกับทอมฮีตันนะครับที่เซ็นฟรีเข้ามาส่วนกองหลังจะมีแม็กควายกับวารานที่เป็นตัวหลักนะครับลินเดเลฟก็ถอยลงไปเป็นตัวสํารองออซ้อนของวารานอีกทีหนึ่งนะครับไายี่ก็เป็นสํารองตัวท้ายๆไปตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก แบ็คขวาวานิสซาก้าแบ็คซ้ายลุกชอนะครับตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดเอาดีสุดของทีมตอนนี้ก็คงต้องเป็นปล็อกบาคู่กับเมทโอมเน่มาติชกับเฟดจะเป็นสำรองนะครับส่วนแนวรุกจะมีบรูโน่แฟนนันส์ครับเป็นเบอร์สิบท,ที่ขาดไม่ได้ปีกขวาเป็นซานโชหรือกรีนวูดนะครับปีกซ้ายเป็นแรชฟอร์ดหรือมาร์เซียลแลวก็กองหน้าตัวเป้าโรนัลโดมาทั้งทีก็ต้องเป็นตัวจริงนะครับคาวานี่จะถอยไปเป็นสำรองในตำแหน่งนี้และก็มีกรีนวูดที่สามารถขยับมาเล่นหน้าเป้าได้เหมือนกันนะฮะ ครับผมคืออัพคำถามแรกพี่อยากถามผู้กันหน่อยครับทำไมในโซเชียลเขาถึงเขาถึงมีผุดเป็นแบบกระแสว่าเอาลินเดเลฟไปเล่นเป็นกลางรับอันนี้พี่สงสัยมากเลยคือถ้ามองแบบไม่ต้องมองลึกมากอ่ะคือลินเดเลฟเป็นนักเตะที่ออกบอลดีเป็นกองหลังสไตล์ออกบอลอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเอามายืนตรงกลางน่าจะเอามาช่วยในการออกบอลยาวได้หรือเปล่าเพราะในฤดูกาลที่ผ่านมาลินเดเลฟมีการออกบอลยาวทำแอสซิสต์ด้วย แฟนผีหลายๆคนก็เลยคิดว่ามายืนตรงนี้แทนละกันแล้วดิลเลอรเป็นกองหลังเก่าก็สามารถเล่นตัดเกมได้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆคือเรื่องของตำแหน่งกลางรับมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับมันเป็นตำแหน่งที่ต้องคุมจังหวะเกมต้องคอยมองรอบตัวต,วตลอดเวลาแล้ว D ี <c oughs> ่ยเลอก็ยังคงมีข้อบกพร่องในเรื่องประมาณนี้อยู่ในการมองเกมในการเ,เล่นในจังหวะแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ายังเป็นอะไรที่เกิดขึ้นยาก รู้ถึงบายี่เลยนะบางคนบอกว่าเอาบายี่มาเล่นไหมตัดเกมเก่งเป็นเดสทรอยเออร์มันก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่นะครับเราต้องการคนที่จะเข้ามาเล่นได้แบบตรงจุดจริงๆไม่ใช่เอาคนที่แบบถนัดตำแหน่งอื่นแล้วมาเล่นแทนมันก็คงจะไม่ตอบโจทย์นะครับคือมันเป็นทฤษฎีนะทฤษฎีสมัยทฤษฎีมันเอ้มันน่าจะอย่างนั้นได้มันถ้าเป็นเกมมันก็อาจจะได้แหละแต่ของจริงมันไม่การันตีไงว่าจะเอาเซ็นเตอร์มาเล่นกลางรับแล้วได้เสมอไปมันไม่ มัเนเบบใช่แต่ก็ต้องบอกว่าการเข้ามาของโรนันโดมันก็กระทบกับหลายตําแหน่งอย่างเช่นเดนนิเจมส์ต้องไปพอโดเข้ามานะครับกรีนวูดจะต้องถอยไปเล่นเป็นปีกแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลิงการ์ดก็ไม่ได้ย้ายออกคราวนี้ก็จะมีกองกลางเชิงรุกอยู่ในทีมเนี่ยกองอยู่หลายๆคนก็ต้องมาดูว่าโซชาจะจัดระบบกับแนวรุกยังไงน,นะครับเพราะว่าม,มันล้นจริงๆตอนนี้อ่ะมีความเห็นยังไงกับเตงสามขวัญนะคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วครับแมนยูแก้ปัญหาของตัวเองด้วยการเติม เ,เติมเต็มส่วนที่แฟนๆรีเควสต์มาตลอดก็คือตำแหน่งปีขวาแล้วคือซื้อมาด้วยซานโชแล้วแถมผมรู้สึกว่าเริ่มต้นซีซันเนี่ยยังได้กรีนวูดในเวอร์ชั่นที่มีความมั่นใจกลับมายิงประตูได้ตลอดทั้ง3านัดเพิ่มเติมมาด้วยมันก็เป็นเ,เหมือนกับเป็นกำไรให้กับสโมสรที่มีตัวเลือกให้ใหมันใช้งานในวันที่มาร์ซิยาวยังไม่กลับมาฟอร์มยังไม่เหมือนเดิมแต่คุณได้กรีนวูดมาเพิ่ม นะแล้วได้ซันโชเข้ามาอีกมีโรนโดนะครับหลังคาวานี่ได้นะเก็บเป็นสคอร์เป็นตัวเลือกเออโอเคปัญหามันยังเห็นภาพว่าถ้าเกิดคุณเอาบล็อกบาลงไปยืนเป็นมิดฟิลตัวต่ำเนี่ยนะเป็นมิดฟิลคู่กลางมันจะยังไม่ตอบโจทย์หรือเปล่าแต่ผมว่าเรื่องนี้มันแก้กันได้ครับมันค่อยๆค่อยๆจูนกันไปเรื่อยๆผมไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเกิดจับ ปอกปาไปยืนกับเฟสตรงกลางตลอดทั้ง38นัดแล้วมันจะแย่ไปตลอดทั้ง1 3บ8นัดนัดผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมว่าสักระยะหนึ่งมันจะปรับตัวได้มันจะจูนถึงวิธีการเล่นกันได้ผมก็ไม่แปลกดูจากรายชื่อดูจากนักเตะแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นเข้าฟอร์มตัวเองอะแมน,นยูมีลุ้นแชมป์ได้ครับคือหลายๆคนจะยังคงติดภาพครับเกมล่าสุดกับวูฟอะที่กลางโดนอดาม่าเตาเลี้ยงผ่านตลอดอะมันจะเป็นคู่ปองปากับเฟสแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าตัวแปรสําคัญในเกมนั้นมันคืออดาม่านะ ที่เขาเป็นคนที่เลี้ยงผ่านเก่งอยู่แล้วอ่ะเขาเลี้ยงผ่านมาได้ตลอดหลายๆเกมที่ผ่านมาแบบแปดเก้าครั้งต่อเกมอย่างเงี้ยก็คิดว่าหลังจากนี้มันคงไม่ได้แบบโดนเลี้ยงผ่านตลอดอย่างนี้ตลอดทางฤดูกาลหรอกแค่ถ้าเกิดเราสามารถอุดรู้ร่วตรงนี้ได้เวลาไปเจอกองกลางเก่งๆเวลาไปเจอแนวรุกเก่งๆแล้วกองกลางของเราสามารถสกรีนบอลได้ระดับแรกเนี่ยมันก็จะช่วยในเกมรับค่อนข้างเยอะคือถ้าเกิดมีการรับคนใหม่เข้ามามันก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมันก็คงต้องพยายามใช้ปล็อกบาร์กับแมคโทเมเน่กับเฟลดให้มัน ตเตมประสิทธิภาพแค่นั้นเองคือถ้าเกิดบล็อก ark, บาร์ ark, เขาลงมาเล่นต่ำอ่ะเขาจะลดหลั่นในเรื่องของการสร้างสารรค์เกมออกไปก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนผมเนี่ยผมไม่ที่เปิดขุมกําลังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแมนยูอันเนี้ยกลั่งกว่าปีก่อนพอสมควรเลยแล้วแบบทั้งตัวตัวจริงตัวสมรองค่อนข้างมีแต่ละตําแหน่งดีมากโดยเฉพาะตัวลุกคือแบบโอ้โหทดแทนกันได้หมดจริงๆผมว่าตัวลุกไม่แพ้กองกลางอาจจะมีเครื่องหมายคำถามอย่างที่อย่างที่ทั้งขวัญแล้วก็การตัวหน้าบอกมานิดนึงแต่ผมก็ว่ามันไม่ใช่เครื่องหมายคําถามที่ถึงขั้นว่า มันจะเป็นปัญหาที่จะใหญ่ขนาดนั้นสําหรับผมปัญหาใหญ่มันเป็นเพียงแค่ว่าแมนยูโชคายน,นิดนึงตรงที่เริ่มต้นซีซันด้วยการที่แม็กโทมิเน่เจ็บต้องไปผ่าตัดใช่ไหมครับแลดฟอร์ดผ่าหัวไหล่เท่ากับว่าประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยคุณจะไม่มีสองผู้เล่นคนสําคัญอะ่ะมันทําให้แบบการ All ออกสตาร์ของของแมนยูอ่ะขาดตัวหลักไปในช่วงต้นซีซันซึ่งต้องมาดูว่าในช่วงต้นซีซันแมนยูจะพยายามเก็บแต้มได้เก็บแต้มได้เยอะไหมถ้าเกิดมาสะดุดในช่วงเนี้ยมันเท่ากับว่า สองคนนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แบบพอหายไปแล้วทีมอาจจะเจอผลกระทบเนี่ยอาจจะแบบผมมองตรงนี้ยสื่อเลยอาจจะถูกลดลงมาเป็นเตงสามไงจริงๆถ้าแมนยูแบบใจได้้าใจได้นซี่นผมว่าอาจจะเต็งสองร่วมอะไรแบบนี้เลยนะอืันนี้ในมุมของผมนะครับโชคร้ายนิดนึงแม่ไม่น่ามาเจ็บตอนนี้นะฮะทั้งคู่เลยถ้าแบบฟิตพร้อมลงเล่นตั้งแต่ต้นซีซั่นผมว่าโหดโหดสัตว์รัสเซียเลยฮะไม่เป็นไรแต่ว่าเจ็บแต่จบไงตัวรุดูการเอาให้มันจบไปแล้วหลังจากนั้นก็ยาวๆลันไป ครับผมอ๋อ oh, กลับมายาวๆครับนะขอเถอะให้มันยาวเถอะ <laughs> ให้มันล่วงเลย <laughs> หวังว่าหลาย <laughs> ปีแล้ว <laughs> นะคุณลามาเซีย <laughs> เออ <laughs> ครับผมอ่ะไปปิดท้ายเรียวภูครับคะแนนครับอ่ะมาปิดท้ายเรียบภูล้าพนันถูกกฎหมายในอังกฤษแล้วก็สื่อหลายเจ้าก็ให้เป็นเตงสามร่วมนะแต่ว่าเต็งสามร่วมของเรียบภูเนี่ยมันเป็นชนิดที่ว่าบางสื่อก็อาจจะลดลงมาเป็นเตงสี่ก็มีมันก็จะลดหลั่นกันไปแล้วแต่บางสื่อนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราดูการเสริมทัพที่เพิ่งจบไปของเรียบภูเนี่ย สื่ออย่างเทเลกราฟให้ซีฮะก็ค่อนข้างเป็นการเสริมทัพที่ค่อนข้างได้คะแนนไม่สูงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้โกนาเต้เข้ามาเสริมขุมกําลังเพียงแค่คนเดียวนะครับก็เป็นการอุดจุดอ่อนจากปีที่แล้วแหละแต่ว่าจุดอ่อนจากปีที่แล้วที่แฟนบอลเห็นหรือว่าสื่อหรือว่าหลายๆฝ่ายเห็นไม่ได้มีแค่กองหลังมันยังมีในส่วนของที่ตัวลุกสำรองแบ็กอัพหรือว่าตัวแทนมาในดูมที่บางคนก็พูดถึงว่า้ e y, ควรจะซื้อไหมแต่ว่าลิเวอร์พูลไม่ซื้อ ทีนี้จากการออกสตาร์ทซีซันในซีซันนี้มานะครับพอฟันได้กลับมามาติดกลับมายืนคู่เซนเตอร์แล้วก็ได้โกเมสกลับมาอีกคนหนึ่งด้วยโอ้โหเหมือนกับโครงสร้างด้านหลังร์พูมันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งร์พูมีมีเกมรับที่ไว้ใจได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตรงกองกลางเนี่ยพอได้ฮาวิเอเรียดมาเหมือนกับเข้ามาเติมเต็มตรงแด,น,งดนกลางให้มีตัวเลือกมากขึ้นด้วยตรงนี้ก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กับการเสียมาในดุมไปสามเกมมีเจ็ดแต้มเท่าแมนอยู่ นะครับก็เกาะหัวตารางเท่ากับพวกเชลซีแมนยูเพราะปัญหาใหญ่คือในระยะยาว,ว,วของลิพูคืนเดนลุกคุณภาพเชิงลึกจะเป็นยังไงซาร่ามานเน่ฟิมิโนโชตา้าอยู่ในระดับที่ครอปสลับกระลงสนามอยู่แล้วแต่ตัวเลือกที่ห้าที่หกอย่างมินามิโนอย่างโอริกี้เนี่ยยังเป็นเครื่องหมายคําถามเพราะว่าในสามเกมแรกมินามิโนไม่ได้ลงเล่นเลยนะในสามเกมแรกที่เพื่อนเเห็นเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องอ่า ดังนั้นไม่ถูกเปลี่ยนลงมาเลยสแสดงว่าคอปไม่ไว้ใจหรือเปล่าโอริกี้ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตรงมานั่งสำรองแบบมันทําให้เห็นว่าเหมือนกับตัวเลือกลิพูในแนวลุกมันใช้ได้แค่สี่คนที่แบบไว้ใจได้จริงๆอันนี้คือจุดที่จะดูบอบบางครับอ่าทีนี้เราลองมาดูคุณกําลังกันดีกว่า,าให้ทีมงานขึ้นภาพมานะครับคุณกําลังของลิพูเนี่ยอ่ถ้าเราดูตั้งแต่แนวรับขึ้นไปนะครับ อาริซงเบเกอร์เคเรเฮอร์อาเดียนอันนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยมาติดฟันได้โกเมสโกนาเต้แล้วก็เนทฟิลิปยังอยู่ด้วยต่อสัญญาด้วยก็มีเซนเตอร์5คนดังนั้นปีนี้ปัญหาเซนเตอร์ขาดแคลนผมว่าตัดทิ้งได้เลยล้นเลยฮะปีนี้ส่วนแบ็กขวาแบ็กซ้ายครับเทนอาโนโรเบอร์สันแล้วก็มีแบ็กอัพเป็นนิโกลวิลเลียมกับซิมิกาสอันนี้ก็พอได้อยู่นะครับซิมิกาสก็ได้ลงเล่นตอนตอน้นซีซั่นก็ทำผลงานได้ดี ตรงกองกลางเนี่ยแน่นเป็นพิเศษเลยครับฟาบินโยนะแล้วก็เฮนโดสามารถโยกมาเล่นตรงมิดฟิลด์ตัวรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ขนาบข้างเนี่ยจะมีพวกตีอาโก้จอแดนฮินเดอร์สันนะครับฮาวิเอเลียดเคอร์ติสโจนออคเลดเชมเบเดนเกอิต้ามิวเนอร์มีตัวเลือกถึงเจดคนนะดังนั้นไม่แปลกใจครับที่โอเคตำแหน่งนี้ไม่เสริมไม่เป็นไรครับกองกลางแต่ว่าตรงกองหน้าผมว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกเหมือนกันมาเน่โชต้าซาร่าฟิมิโนพอเห็นภาพว่าสลับกันเล่นได้อยู่ แต่ว่ามินามิโนเรายังไม่รู้ว่าจะสามารถรักษาฟอร์มจากตอนที่เล่นปีซีซันแบบเล่นฟอร์มดีมากได้ไหมยังไม่ได้เห็นลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการจริงๆก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามโอริกี้นี่2สองปีหลังนี่ลงมาแทบทําอะไรไม่ได้เลยเวลาลงมาเปลี่ยนเกมอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเอเลียดออกเลตแชมเบรนที่สามารถเล่นตัวลุกด้านบนได้ก็ยังไม่การันตีว่าเล่นจริงๆจะเป็นยังไงถ้าได้รับโอกาสลงอ,อันนี้คือเครื่องหมายคําถามจริงครับ กับก็ไม่แปลกที่จะอยู่เต็ง3าร่วมหรือบังสื่อให้เป็นเต็งสใช่ไม่แปลกนะครับคือถ้าเราเทียบกับแมนซิตี้อย่างที่ผมอธิบายในมุมแมนซิตี้ไป11ตัวจริงน่ะมันสู้กันได้อยู่แล้วครับ11บเอตำแหน่งถ้าเอาแค่11ตัวจริงอย่างเดียวแต่ถ้าเราลองมองไปย้อนดูเนี่ยครับมันเห็นความต่างอย่างของแมนซิตี้นะเ,เปลี่ยนสเตอร์ลิงกับใครละ่ะกับกีลิชนะเปลี่ยน Bro lie, ado, เดอร์บอยกับเบราโดเปลี่ยนโฟเดนกับใครอย่างเงี้ยครับมันสลับตำแหน่งกันได้แต่อย่างของเล v e r พูเนี่ยนะเปลี่ยนเอาสมมุติตรงกองกองหน้าเนี่ยนะเปลี่ยนเอาโอริกี้ลงมาแทนโชตาลงมาแทนฟิมิโนมันเกิดเป็นความต่างแล้วมันเกิดเป็นเครื่องหมายคำถามทันทีแต่อย่างว่าครับคือเวอร์พูอ่ะถ้านับเฉพาะเกมหลีเขา ก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรจะต้องโลเทชันมากขนาดนั้นถ้าเกิดไม่เจอความสวยเล่นงานเหมือนกับฤดูกาลก่อนอเพราะฉะนั้นถ้านักเตะไม่เจ็บไม่ป่วยจริงๆถามว่าลิเวอร์พูลมองถึงแชมป์ได้ไหมมองได้ครับสามารถมองถึงแชมป์ได้เพราะว่าขุมกําลังก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะก็แค่มผมเข้าใจความรู้สึกแฟนลิเวอร์พูลเลยนะที่ทําไมทาไมทาไมถึงไม่พอใจกลุ่มทุนเจ้าของสโมสรเพราะเรามองไปที่คู่แข่งเรามองไปที่ทีมอย่างเชลซี ทีมอย่างแมนยูทีมอย่างแมนซิตี้เขามีการเติมแต่งยกระดับทีมตลอดแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ยังคงเน้นคอนเซปต,ต์ของตัวเองนะครับก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้ว่าหมดลุ้นซะทีเดียว <S <S อ่ะกาซตโน่ามีอะไรเสริมไหมก็เห็นด้วยกับพี่ขวัญแหละผมว่าถ้าเกิด11ตัวจริงไม่ไม่เจ็บไปอ่ะภาวนาให้ไม่เจ็บอ่ะผมว่าผมว่าน่ากลัวลิเวอร์พูลอ่ะเป็นเตงหนึ่งได้เหมือนกันแต่ถ้าโชตา้าแค่ผมว่าแค่โชต้ากับฟิมิโน่ก็เห็นภาพนะว่าว่าความคมในการจบ ความพึ่งได้ในเรื่องของโอกาสการทําสกอร์เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วอ่ะแล้วเกิดฟิเมโนโชต้าไปทั้งคู่อย่างใครจะขึ้นมาแทนถ้ามีอาการบาดเจ็บใช่แต่ถ้าเกิดไม่เจ็บเนี่ยผมว่ายังไงก็เป็นทีมที่ดีครับแล้วยิ่งกองกลางได้3คนที่เป็นซีเนี่ยจัดๆกลับมาติยาโก้ระดับโลกฟามิโยเราเห็นแล้วนะในฤดูกาลก่อนคือว่าเขาก็คือเกรด A คนหนึ่งเหมือนกันเฮนเดอร์สันก็เป็นตัวที่เป็นแกนกลางของของมิดฟิลด์แล้วก็เป็นแกนกลางของทีมด้วยโดยรวมทั้งหมดผมว่าดี ขอแค่อย่ามีใครเจ็บเพิ่มเติมก็พอแล้วลิฟท์คู่ก็จะรันยาวๆเหมือนกันก็คือเห็นเห็นด้วยกับที่ทั้งคู่พูดเลยคือถ้าเอาจริงๆกองหลังเจ็บสักคนหนึ่งมันก็มีคนแทนได้ผมยังรู้สึกกองกลางเจ็บสักคนสองคนยังมีคนแทนได้แต่ตัวลุกถ้าเจ็บสักคนสองคนยังเป็นเครื่องหมายคําถามตรงตัวลุกนี่แหละมันเป็นเครื่องหมายคาถามใหญ่สําหรับลิฟท์คู่เลยแล้วก็ปีเนี้อ่ะอย่าลืมว่ามันมีแชมเปี้ยนลีกเล่นนะอย่างเดี๋ยวกลับมาหลังจากเบรกทีมชาติเนี่ยกันยายนเนี่ยเล่นหกนัด มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะส่ง11ตัวจริงตลอดเวลาซึ่งครอปพูดไปแล้วว่าเดี๋ยวครอปก็จะโรเตชันเนี่ยแหละบทพิสูจน์โรเตชันแล้วตัวสำรองทอํายังไงไหวไหมเดี๋ยวเห็นภาพเลยว่าว่าโอเคหรือไม่โอเคเดี๋ยวเราได้เห็นแน่หลังจากกันยาเพราะว่ากันยาตุลาพฤทธศิกา์ธันวาทุกทีมเลยจะเจอบททดสอบเดือนละหกถึงเจ็ดนัดได้โรเตชันกันแน่นอนครับอืจัดไปครับผมอ่ะโอเคนะนี่คืออันดับ ทีมเต็งแล้วก็ขุมกําลังนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแสดงคอมเมนต์กันแต่ว่าก็เให้เกียิซึ่งกันและกันแล้วกันอย่าประมาททีมอื่นด้วยนะเวสต์ฮงเวสต์แฮมสเปอร์ลสเตอร์ผู้นี้นะครับก็ฟอร์มดีตั้งแต่หัวเหมือนกันนะใครจะไปคิดี๋ยวขึ้นมาเป็นเต่งต้นๆเหมือนกันอย่าอย่าประมาทเบนฟอร์ดด้วยนะเบนนะอ๋อได้เราไม่ประมาทขนาดนั้นครับทุกทีมมีโอกาสหมดนะฮะ นะครับอ่าโอเคนี่คือทั้งหมดของจบประเด็นครับก่อนจากการฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะน,น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ Sportmanship Awards เหมือนเดิมครับก็รางวัลน,น้ำใจนักกีฬาครับที่มอบให้กับนักกีฬาไทยนะที่ท่านผู้ชมครับคิดว่ามีสปิริตมากที่สุดเข้าเปิดโอกาสให้กับแฟนกีฬาได้เข้ามาร่วมโบวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนะก็ เปิดโหวตเนี่ยไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันที่เ,เมื่อวันก่อนแล้วนะตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมานะครับก็เข้ามาร่วมหัวได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตนั่นเองก็ค้นหาคําว่าสปอร์ตแมนชัปอ a วอร์สได้เลยนะครับใครที่เข้ามาร่วมโหวตเนี่ยก็จะมีรุ้นรับเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบฟด้วยนะฝากติดตามรางวัลน,นี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวจะมอบให้กับนักกีฬาไทยที่พวกท่านชื่นชอบนั่นเองนะครับครับผม รวมไปถึงสปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าครับนี่ธนาคารกสิกรไทยนะมาพร้อมกับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานครับก็ใครที่ชอบสะสมนะใช้บัตรรูปซื้อเนี่ยบัตรตัวนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์ามเปอร์เซ็นต์หนึ่งลายพอยต์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอยต์เข้าไว้ด้วยนะครับหน้าบัตรมีเลือก3แบบสีดําเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นสมัครได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนติดต่อได้ที่กสิกรไทยทุกสาขาหรือว่า จะสมัครในแอปพลิเคชันของ k p พ s s ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับครบถ้วนครับือทั้งหมดนะครับวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ